ในคลิปนี้นะครับผมเราเล่นไมค์คราฟกันนะครับแต่ว่าไมค์คราฟในวันนี้นะครับผมได้ทำการหลบโปรแกรมออโต้ไมล์มานะครับผมมันมาแกล้งทีมงานผมนะครับในการแข่งขุดแร่นะครับผมแล้วใช้ออโต้ไมล์แล้วก็แบบยืนชิวๆนะครับเล่นมือถือรอไปนะครับแล้วก็รอชนะคลิปเป็นไงไปดูได้เลยครับผมออโต้ไมล์มันคงจริงทุกคนไปดูกันเลยเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมที่สองชามนะครับในวันนี้นะครับผมมาทำการเล่นไมค์คราฟอีกแล้วนะครับแต่ไมค์คราฟในวันนี้คือแข่งขาแร่เราจริงนะไม่มีวันไหนที่ไม่ล่อตีนอ่ะคือล่อตีนยูทูบเบอร์คนอื่นทุกวันเลยไปดีกว่าใจทำไรป่าเขาป่าไปแล้วเอาใหม่ผมเขาเปิดคลิปใหม่นะทุกคนเขาเปิดคลิปใหม่นะเฮ้ยสวัสดีพวกขี้ทั้งหลายว้าววันนี้เราทำการเล่นไมค์คราฟกันอีกแล้วนะขึ้นมาเถอะไปครับวันนี้นะครับผมทำการแข่งอันแรกกันนะครับผมเรามีเวลาทั้งหมดนะครับที่จะจับก็คือเป็น15นาทีนะครับในทุกคนไปหาแรกกันนะครับผมหยิบกล่องหยิบของในกล่องเลยครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับว่า15นาทีเริ่มได้ดีกว่าผมไปเลยครับไปเริ่มเลยดีกว่าแบบง่ายๆชีวิตมันต้องไม่ต้องยากพี่ไอ้แย่งรูผมอะฮะคำพูดมันแตกโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมต้องทำการหาสิ่งที่เรียกว่าคือแร่เนี่ยเราจะเอาตามสกอร์แร่นั่นเลยนะครับผมก็คือเพชร3ทอง2เหล็ก1นะครับผมส่วนแร่อื่นเนี่ยค่อยมาแร่ลาพิสกับแร่เรดสโตนน่ะค่อยมาคิดกันอีกทีนะครับผมตีว่าแร่ลาพิสกับเรดสโตนเป็น 0.5 แล้วกันเนาะไม่เป็นไรครับตาของไม่ตกครับไม่ต้องซีเรียสครับผมไม่ต้องซีเรียสฮะตายหนุ่มไม่เป็นนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตาของไม่ตกครับเราไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องตายนะครับผมนะน้องๆนะโอเคครับผมตกใจคนเลยใครตกลงแม่อยู่ดีๆก็มีคนตกลงไปเฉยเลยนะฮะตอนนี้นะครับโอ้ยเจอคีเปอร์ยืนเตียงติดกัน4ตัวอย่างเงี้ยนะพี่เราจะไม่แบบนั้นนะพี่คือตอนนี้นะครับผมทางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ได้ทำการลงการเอ็กซเรย์ไว้นะครับทำให้ไม่สามารถเอ็กซเรย์ได้นะครับน้องๆไม่ต้องการคนอื่นเหลี่ยมหรอกกันตัวเองเหลี่ยมนี่ก็ผมกันตัวผมเหลี่ยมไงก็คือผมก็ลงการเอ็กซเรย์ไว้กันตัวเองอะครับผมก็แบบไม่อยากให้เรามาเอ็กซเรย์ใส่กันมันก็ไม่ดีเนาะว่าป่ะทุกคนคือพี่ก็แบบพี่ไม่ชอบเอ็กซเรย์แล้วอะพี่เบื่อแล้วอะเอ็กซเรย์อะไรพี่ว่ามันไม่ใช่อะน้องคือการที่เราโตขึ้นเนี่ยเราต้องเลิกการใช้เอ็กซเรย์กันแล้วนะครับคือไม่มีใครเขาใช้เอ็กซเรย์กันหรอกครับจริงๆโอ้เกียรติป้ายนะเกียรติอะไรเนี่ยเกียรติเอ้ยอะไรกันบนเนี่ยตอนนี้ครับเวลา13นาทีนะครับผมพี่ก็จะทำการตั้งใจขุดไปเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้พี่ก็คือตั้งใจสุดๆเลยนะฮะคือพี่ไม่อยากจะโม้หรอกพี่ตั้งใจแค่ไหนแต่พี่ต้องใจสุดๆเลยนะครับน้องๆอะไรนะนพิษไม่นับเนาะนพิษนับเป็น 0.5 คะแนนอ่ะจะขุดก็ขุดเหล็ก1กิจมันขายมันขายตื้อแน่เลยกิจกิจนี่คือแบบไถตื้นตามสไตล์กิจอ่ะปกติก็ชอบวัดถนนอยู่แล้วกิจอ่ะเกิดอะไรน้องรักของพี่ก่อนนั้นไม่ใช่เด็กพี่คะแนนเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเสียงอะไรคิปเปอร์ที่ไหนระเบิดเรื่องนั้นเพี้ยนไปแล้วโอเคคือปกตินกิจนี่คือเขาพี่แกก็น้องแกก็วัดถนนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากเขาก็เลยไถตื้นเน้นไถตื้นไว้ก่อนวัดทุกวันฮะไม่ถึงวัดอะไรครับก็วัดถนนไงพี่ก็เอาตลับเบสมานั่งวัดไงมุดยาวเลยอาชีพจะมาชีพที่ไถยามาต่อยเอาวะเพี้ยผมตอนนี้เราก็แบบว่าใช้ชีวิตแบบชิลๆเลยนะครับจังหวะนี้แล้วคอปเปอร์นับไปเพื่อคอปเปอร์พี่จอมมาทำมะเขือเลยป่าวมึงแปลกกิดแปลกน่ากิดหน้าผมเนี่ยแปลกผมเนี่ยแปลกผมไม่นับเนาะใช่ครับผมการเรียมกูต้องบอกไปก่อนถามไปก่อนเอ้ยเลสโตนนับก็ได้นะจริงๆอ่ะมันนับก็ได้นะนับเป็น 0.5 นับครับหลบมันได้ทีมได้เยอะไม่ว่าผมใส่แล้วนะผมใส่แล้วมาแล้วใส่ไอ้เค้าเรียกว่านะสูสับใหญ่ไปมันเรียมเผาในเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ในเท่าไหร่อะไรนะในเท่าไหร่มึงเก่าในเท่าไหร่ทำไมใช่ตลกกับกิจตลกกับกิจเฉยไม่ตลกก็ทำไปเฉยตลกลาวาแล้วมันอยากไปนรกไงโอ้อย่าสปินลันนี่มันยังเมะบ่อยอะไรอยากเจอตอนนี้ครับน้องกิจของเราคือแบบว่าตั้งแต่ที่เขาวัดถนนมาเขาก็อยากเจอกับทักซังนะครับสงสัยคิดถึงทักซังเหลือเกินอยู่ดีๆไม่ว่าอยู่ดีไม่ชอบนักกิจอยากเจอทักซังเฉยเลยเฮ้ยอะไรพี่เป็นไรเจอแร่เลยแปลกมากก็มีอยู่แร่ก็มีอยู่ก็ไม่ได้แย่นะก็มีอยู่มีแต่เป็นที่หามาเจองละพี่จ้ะพี่แบบอ่อนแอก็แพ้ไปอะไรประมาณนี้แค่อ่อนแอก็แพ้ป่ะทำไมคำคมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกิจเน้นคำคมเน้นคำคมกิจไอ้คำว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนี่อยู่ในแคปชั่นในเฟซบุ๊กด้วยป่ะเอ้ยครับตอนนี้ผมได้ทำการเริ่มค่อยขุดแร่นะฮะคือแร่เราก็ได้มาระดับนึงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอะไรน้องไดมอนด์ก้อนเดียวเอามาทำไมไม่เจอไดมอนด์ก้อนเดียวไม่เจอไดมอนด์สักเม็ดมันให้ผมมาก้อนเดียวก็ก้อนเดียวก็ต้อง3คะแนนอย่าได้เยอะกว่านี้เฮ้ยอย่าหนักไว้เนาะได้ก็บุญและยังจะเอาอะไรอีกว่ากิ๊บแม่กิ๊บอะไรวะตัวคิปเปอร์ระเบิดตัวคิปเปอร์ทักทายหลังทักทายหลังสงสัยรักคิปเปอร์แน่เลยตัวรักตัวโปรดตัวรักตัวโปรดสุดยอดครับน้องกิ๊บเอ๊ะจะเดมอนแล้ว
เย้ไดมอนด์ไดมอนด์ก็แค่ไดมอนด์ก็แค่ไดมอนด์ว่ะเอ้ยเฮ้ยมันมาเหนือว่ะคนนี้ทิ้งได้ครึ่งเม็ดนะว้าวนี่ครับตอนนี้ครับเวลาเหลือ9นาทีนะครับผมเราก็มีแบบเรื่องเล่าหรือเรื่องเล่าไหมผมว่าแบบเผื่อแบบน้องๆจะเบื่อแบบเราหาแรงเดียวมันไม่มีเรื่องเล่าอ่ะน้องๆก็จะแบบโอ้พี่มันไม่มีเรื่องเล่าเลยผมสึกเบื่อนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงโควิดนะครับผมก็ขอให้ทุกคนระวังตัวให้ดีนะฮะก็สิ่งเดียวที่ระวังนะครับสิ่งที่ผมบอกเลยสิ่งเดียวที่ระวังมากโควิดอ่ะโควิดไม่น่ากลัวหรอกแต่คนเหลี่ยมมันน่ากลัวก็จริงนะจริงไอ้เหี้ยจริงจริงแล้วมันอะไรนะครับเสียงหายอะไรนะครับคุณนายเสียงหายเฉยเลยโอ้โหทีมงานเราเสียงหายไปแล้วครับจังหวะนี้ระหว่างที่ทำเนี่ยทำคลิปอยู่เนี่ยนั่งอัดคลิปอยู่บางทีอาจจะมีคนเหลี่ยมอยู่ก็ได้ก็จริงเนาะอันนี้ก็ไม่แน่หรอกเบนอัดคลิปให้พี่หน่อยได้ไหมแบบเพราะว่าคลิปนี้เบนตัดไม่ใช่หรอหรือว่าฟิล์มตัดวะใครตัดก็ได้ไปโอเคครับตอนนี้ผมเราไปทำการค่อยขุดนะฮะขุดแถวนี้นี่เพชรเยอะมากเลยน้องๆไม่รู้ทำไมเพชรเยอะขนาดนี้นะจริงจริงจริงคิงเนื้อคุงคิงเนื้อตะกอนเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนช่องแล้วเป็นคิงเนื้อคุงนะโอเคครับโอ้โหทั้งเพชรทั้งทองเยอะมากครับแถวนี้ผมอยู่วาย5คือของเยอะมากครับผมชอบวาย5เหลือเกินเขาว่ากันว่าเพชรช่วงนี้นะครับจะอยู่วาย5เยอะเป็นพิเศษนะครับเห็นเขาว่ากันว่าอย่างงี้นะครับผมแบบเวอร์ชั่นใหม่ๆเพชรจะอยู่ประมาณแบบมันปกติอ่ะเวอร์ชั่นเก่าเพชรจะอยู่วาย11ใช่ป่ะแต่เวอร์ชั่นใหม่ๆเขาบอกว่าเพชรจะอยู่วายต่ำกว่าวาย7อะไรอย่างเงี้ยก็คือวาย5วาย4อะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องถามปรมาจารย์ช่วงเพชรเยอะครับเขาว่ากันว่าอย่างงี้ครับใช่ครับใครเป็นคนบอกมาใช่ครับกูรู้เลยอะไรคนที่ถึงขนาดแงะตัวเกมออกมาดูอ่ะใครครับมันจะไม่ใช่พิศาจเฟิร์สนะเอาเหรอเอ๊ะก็ต้องอีกคนนึงละกันมันจึ้งเลยพี่ทูโอเคครับตอนนี้ผมเราได้ทำการนั่งขุดแร่ไปเรื่อยนะครับผมเริ่มแบบว่าขุดแร่ปุ๊บก็แบบดูดีขึ้นแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยเราชอบแบบไปอะไรวะไปบ่อยูทูบเบอร์คนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็โดนเขาเกลียดแล้วหรอกคุณไดก็ไม่ดีเลยหาคนที่ไม่เกลียดมึงมาก่อนดีกว่าอะไรนะหาคนที่ไม่เกลียดมึงอะวิตามีหายากนะโอ้โห 80% ยูทูบเบอร์ไทยก็เกลียดกูไปแล้วเป็นเยอะมากเนี่ย Y5 นี่มันสูตรลมเพชรจริงๆฮะโอ้โหแบบชิวๆเลยน้องๆมันเล่านับไหมอ่ะนับครับผมนับครับผมเจอได้ไงวะกูเจอเฉยเลยนะไม่รู้มันอยู่บนภูเขาไม่ใช่หรอกูอยู่ใต้ภูเขามั้งน่าจะลึกพอสมควรเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้คือแบบอุปกรณ์เยอะจัดนะครับผมเหลือ7นาทีนะครับเหลือ7นาทีครับใช้เวลาเป็นประโยชน์ฮะใช้เวลาเป็นประโยชน์ครับผมแม่ครับเชฟโอเคครับเอสปักไอมอนมี64อะไรนะสปักไอมอนมี64เพชรจะมีได้ไงเกินใครจะมีขนาดนั้นอย่าเพ้อเจ้อนะคุณไนอาจจะไม่มีขนาดนั้นก็ได้อาจจะมีสัก2สแต็กก็ว่าไป2สแต็กเลยเหรอกิจอย่าเพ้อเจ้อกิจขอร้องพี่ขอนะถือว่าพี่ขอนะกิจอย่าเพ้อเจ้อกิจก็อยู่นี้โอเคครับตอนนี้ครับผมได้ทำการค่อยๆขุดแล้วนะฮะแล้ว6นาทีนะครับผมเอ้ยมีคนนึงซุ่มเงียบว่ะไอ้เบี้ยวมันเกิดเข้ามาเนี่ยเฮ้ยว่ะเพิ่งผ่านมันเกิดเข้ามาน้องๆครับช่วงนี้เพิ่งผ่านมันเกิดน้องเบนมานะครับฝากคลิปไปดีทีมงานคนตัดต่อเราหน่อยนะครับเบนพี่ครับผมหมายถึงมันเกิดที่โตอ่ะเอาล่ะโอ้โหเพชรเยอะมากแถวนี้ชื่นชอบเลยฮะแบบเป็นอะไรที่ชิวๆมากครับผมคิดว่าสามคนยืนเรียงกันเป็นบอยแบนด์เลยมีไดมอนด์พี่เข้าพี่เข้าไปทักทายหน่อยดิว่าไงคิปเปอร์เออมาทักทายหน่อยครับไหนทักทายรู้สึกเพชรฟ้าลดสิงห์ล้อสักหน่อยโหเพชรโอ้โหเพชรเต็มเลยแถวนี้ดูดีว่ะใช้ได้เลยผมอยากไปอยู่ตรงพี่วันจังเลยมาสิน้องอยากรู้จังเลยว่าเพชรมันอยู่ตรงไหนเพชรมันเยอะมากเลยน้องคือแบบว่าพี่ขุดปุ๊บก็เจอเพชรปั๊บอ่ะคันนี้ขนาดมีการเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยได้เหรอกูจะตายเหรอขนาดการเอ็กซเรย์พี่ยังเจอเพชรเยอะขนาดเนี้ยถ้าเกิดแบบไม่มีการนี่พี่คงแบบโอ้โหเกินไปแล้วอ่ะชัวร์เกินเปื่อนเจอสักทีตึ๊บเจออะไรเจออะไรเจอเพชรอ๋อได้หูคนนี้ได้จริงเจอนึกว่าเจอดาบคู่บุลีเป็นดับคู่เหรอวะลำดับสองมือเลยเหรอจังหวะนี้ครับเหลือ5นาทีนะครับผมเวลานะครับใกล้หมดแล้วนะครับเวลาใกล้หมดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมต้องรีบจัดจานนะครับเชฟครับเชฟได้ครับเชฟถูกใจเชฟวะโอเคผมตอนนี้เหลือแค่1นาทีแล้วนะครับผมนาทีเดียวแล้วนะฮะโอ้โหทุกคนนี่ผมไม่รู้ว่าทุกคนเขาจะหาเพชรเจอไหมนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ผมว่าน่าจะเก่งหน้าดูเลยนะครับผมเก่งเอาตัวนะครับเดี๋ยวเฉพาะกิจคิงเนอร์เนี่ยผมว่าโคตรอัจฉริยะอภิมหาเก่งเลยนะครับผมบอกเลยนะเอ็กเลเออมีการอะไรก็กลับไม่ได้มีการเอ็กเลมกันเออว่ะลืมไปกิจคิงเนอร์นี่ผมบอกเลยครับว่าขับมอเตอร์ไซค์ชนเครื่อง CPU พังโอ้เกิดไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับนี่คืออะไรนะเทสโลเว้ยเทสโลอีลอนมัสก์เหรออีลอนมัสก์ไอ้ตัวขับนี่โอเคครับตอนนี้ครับผมได้ทำการผมว่าผมขุดขึ้นข้างบนเลยดีกว่าครับผมเอ้ยเหลือ20วินาทีทุกคนใจมาโลอีกแล้ววันนี้เหลือแค่20วินาทีนะครับไหนคุณเก็บโอ้โหโอเคครับตอนนี้เหลือแค่5วินาทีครับผม5 3 2
1 0หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับโอ้ขึ้นบนเลยครับผมขึ้นบนเลยครับขึ้นบนเลยครับแอมขอค่าโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจพวงกุญแจ2ทําสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วย LINE ข้างล่างนะครับ LINE @976fzbhw นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ LINE นี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอด LINE เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคนไหนที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันดีนะครับสำหรับพวงกุญแจ2ทําจํากัดแค่200คนเท่านั้นนะครับผมรีบไปสั่งซื้อกันเยอะนะครับเนี่ยตอนนี้ครับผมเดี๋ยวหีบไหนเป็นหีบไหนหีบกิจดิโอ้ป้ายเอาป้ายปักดีกว่าป้ายปักดีกว่า give at all ทรายครับเอาทรายไปคนละอันไปเอาไปปักให้ไปแล้วให้ไปแล้วให้ไปแล้วเออปักเลยครับปักเลยครับปักเลยครับเดี๋ยวปักเลยครับผมปักโอเคครับถึงเวลาเอาเพชรใส่เข้าไปแล้วนะครับทุกคนครับเพชรใส่ไปเลยครับผมเพชรใส่ไปเลยฮะแร่ทุกอย่างใช่ปะใช่ครับผมแร่ทุกอย่างครับเอาแร่ทุกอย่างใส่ไปเลยครับโอ้ดูเบนดิโคตรเยอะโอ้คุณนายโคตรเยอะเหมือนกันกินโคตรเยอะโอ้กินมีเพชรไปหนึ่งเย้าบรอว์ว่านะมันก็เกินสแต็กหนึ่งอ่ะพี่ไอ้ว่านะว่ามันไม่ใช่อ่ะพี่อะไรอีกแล้วอีกแล้วว่าไม่ใช่อ่ะพี่อะไรวะไม่รอเขาอาจจะดวงดีจริงก็ได้เออดวงดีเออกิดมาเกมหมด3ดีกว่ามาดูวิธีการขุดของพี่ดีกว่ามาน้องๆเกมหมดสเปกเตอร์ออกไปเดี๋ยวพี่เกมหมดเซิร์ฟเวอร์คนเดียวพอโอเคครับคือผมอ่ะเป็นคนที่ขาเพชรเก่งจริงครับผมคือแบบอ่ะไม่เชื่อบอกเลยว่าแบบไม่ได้เอ็กซเรย์นะใครสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยนะเว้ยเดี๋ยวกูไปขุดเพชรแป๊บนึงนะดูเกมหมด3บินตามมาดูเลยครับโอ้โหคือแบบพี่ตั้งใจขุดเพชรไงก็แบบเอฟฟิเชนซี่5จะขุดผุดชาได้ไงกิจคิดทุกคนก็ได้เท่ากันเออทุกคนคนเราเท่ากันกิจเออนะครับผมคุณนะตรงไปตรงมาแล้วก็ขุดขึ้นบนนะฮะจังหวะนี้เป็นดอกเป็นดอกอะไรสักพักเดี๋ยวเขาจะเนี่ยอะไรกิดอะไรกิดมีอะไรดอกแล้วบอกไม่เอ็กซเรย์กูเป็นเอ็กซเรย์ป่ะใช่เหรออ๋อคิ้วใครที่ขุดเห็นเพชรหรือเปล่าเดี๋ยวดูจอแชร์จอแล้วแชร์จอแล้วแชร์จอแล้วนี่ไงที่ขุดมันเห็นเพชรเว้ยแชร์จอแล้วแชร์จอแล้วที่ขุดมันเห็นเพชรไหนดิขุดคนไม่ใช่ที่ขุดไม่ใช่ที่ขุดโมเหรอไอ้เค้ขุดออโต้เหรอไอ้เค้ก็ว่าทำไมมันหันหัวแบบนั้นแม่งเอ้ยโอ้ยไม่เป็นขนาดชั่วขุดพ่อไม่ก็ผมจะชวนคุยได้ไงอ่ะผมแบบไม่มีอะไรทำผมก็ชวนคุยโอ้มึงนี่นะแม่งเอ้ยนอกจากมี3ปอต้องมีอีก1โมนะอะไรสามปอสามปอต้องมีอีก1โมลักษณะแหละขี้โกงอะไรเออปออะไรป้อมนิกมอนโอเคทุกคนคลิปนี้ของทุกคนดูมากเลยนะครับผมว่าเป็นมอดที่ดีมากเลยนะครับผมก็อย่าไปใช้กันนะฮะเพราะมันใช้ในเซิร์ฟเวอร์ได้ใครจะด่ากูก็ด่าได้เดี๋ยวด่าแรงด่าแรงกูด่ากลับวันนี้สวัสดีครับบายบายกดไลค์ผมด้วยนะครับกดละ1ไลค์แต่ถ้าเกิดไม่กดก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดด่ามาด่ามาแรงผมด่ากลับนะฮะคำนี้เหมือนเดิมบาย